นี่ก็เป็นวันงามอีกวันหนึ่งที่ผมเข้ามาเดินเล่นใน Summoner's War Thailand Community เอ๊ะสักกลินดาวไลท์อีกแล้วเหรอใน Summoner's War Thailand Community คงไม่มีใครไม่รู้จักชายผู้นี้สักกลินดาวร้ายสักกลินดาวร้ายนั้นมีจุดประสงค์อะไรกันแน่แล้วเขาเป็นใครกันแน่เขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่สักกลินดาวร้ายเป็นผู้ที่อยู่ใน Summoner's War Thailand Community มาเป็นระยะเวลานานเขาได้ส่งข้อความอินบ็อกซ์น่ารักไปให้เพื่อนๆหลายๆคนมากมายจนกระทั่งเพื่อนๆบางคนจะต้องเอาเมสเซจพวกนั้นออกมาเปิดเผยถึงความน่ารักที่เกิดขึ้นแม้แต่แคสเตอร์ชื่อดังอย่างนัทเยโอก็ยังคงถูกสักกลินดาวร้ายจู่โจมเช่นกันเราได้มีคลิปเสียงสัมภาษณ์ลับๆมาจากนัทโยดังนี้นะครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณนัทโยนะครับผู้ที่ถูกสักกลินดาวร้ายจู่โจมนะครับคุณนัทโยครับช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังนิดนึงนะครับเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นเริ่มจากอะไรดีครับก็คือผมจริงๆผมไม่ได้อะไรเลยนะผมเข้าไปเช็คในเมสเซจเนี่ยแล้วมันเห็นว่าแบบมันมีคนที่ส่งเมสเซจส่งข้อความมาแต่ว่ามันผมไม่ได้อ่านเพราะว่ามันไม่เด้งแจ้งเตือนใช่ไหมปกติแล้วคนที่แปลกหน้าผมจะไม่เห็นใช่ไหมครับครับแล้วคราวนี้กดเข้าไปดูในที่สุดมันก็มาครับสักกลินดาวไลน์ซึ่งเราเห็นกันอยู่เต็มในกลุ่มซัมมอนเนอร์วอร์ที่เขาเที่ยวไปด่าคนอื่นไปทั่วผมก็เลยตัดสินใจอยู่ว่าจะกดเข้าไปดูดีไหมว่ามันจะด่าอะไรกูเปล่าวะแล้วสุดท้ายก็ว่างๆก็เลยลองกดเข้าไปครับผมก็เท่านั้นแหละครับเพื่อตามที่เห็นแปลว่าว่างจริงๆนะครับช่วงนั้นแล้วคุณนัทโยรู้สึกอย่างไรบ้างครับเวลาที่เห็นข้อความที่สักกลินส่งมาแล้วถ้าตอนแรกผมก็คิดว่าไอ้คนนี้แม่งต้องโรคจิตแน่ๆเลยเที่ยวไปด่าคนอื่นไปทั่วนะครับไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวแล้วพอเห็นข้อความนี้ก็มันก็สองแง่สองงามครับตอนแรกคือไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าจะเสียใจดีมันมีแบบเหมือนแบบมาถึงมันก็ด่าเราว่านัดเย่เลยแล้วสักพักนึงมันก็ชมว่าเฮ้ยงานมึงทำดีเฮ้ยผมก็ดีใจนะสักพักนึงมันก็แบบอะไรวะตรงกูจะดีใจหรือไม่ดีใจดี แต่ว่าสุดท้ายมันก็ปิดท้ายด้วยคำกวนตีนสไตล์มันครับผม ก็ขำๆฮะก็เลยเอาไปโพสให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนหน้าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้คุณนัทโยเคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนครับหรือว่ามีผู้ต้องสงสัยไหมว่าสักกลินดาวไลท์จะเป็นใครครับ มีเรื่องบาดหมางเหรอผมไม่แน่ใจนะว่าผมโดนใครหมั่นไส้เยอะหรือเปล่าครับผมแต่ว่าผมคิดว่าไอ้สักกลินดาวร้ายเนี่ยมันต้องอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยครับซัมมอนเนอร์โอ้โหชัดเจนมากครับเพื่อการสืบสอบในเรื่องนี้ผมได้บินลัดฟ้าไปยังรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกาเพื่อไปหาคนไทยผู้ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสักกลินดาวร้ายที่นั่นจากข้อมูลในหน่วยข่าวกองนีโอสโตนเอเจนต์ทำให้เราทราบว่ามีคุณลุงผู้หนึ่งอยู่ในรัฐเคนตักกี้และเขารู้จักกับสักกลินดาวร้ายเป็นเวลานานผมจึงเข้าไปหาคุณลุงคนนี้และสอบถามเขาว่าสักกลินดาวร้ายคืออะไรสวัสดีครับลุงสักกลินดาวร้ายคืออะไรเหรอครับเก็บสบู่เหรอสักกลินดาวร้ายครับลุงสักกลินดาวร้ายใครวะหลังจากนั้นผมไม่รอช้าที่จะจองตั๋วเครื่องบินแล้วบินไปหาโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งที่ยูตานามนนเขามีความชำนาญการในการวิเคราะห์พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกสวัสดีครับดร.ปู่ทูนูตส์วันนี้คือผมมีเรื่องจะมาถามเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของสักกลินดาวร้ายช่วยวิเคราะห์ให้ผมฟังหน่อยนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของสักกลินดาวร้ายสักกลินดาวร้ายจริงๆแล้วไม่ใช่คนไทยโอ้โหดร.ปู่ทำไมรู้ลึกถึงขนาดนั้นนะครับเรื่องนี้ง่ายมาก easy มากๆลองดูในแชทล็อกที่สักกลินส่งมาจะเห็นได้ว่ามันมีแพทเทิร์นของการใช้คำยูซึ่งจริงๆแล้วมันมาจากโปรแกรมแปลภาษาซึ่งเป็นโปรแกรมแปลภาษาที่ล้ำหน้ามากกว่า Google แปลภาษาอาจจะเทคโนโลยีล้ำยุค กว่าถึง20ปีเลยทีเดียวแล้วดร.ปู่คิดว่าที่เขาทำแบบนี้เขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่ครับจากที่ผมศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในโลกมานานมากการกระทำแบบนี้ทำเพื่อจะยึดครองโลกโอ้โหจะยึดครองโลกเลยเหรอครับเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงครับจริงๆแล้วในโลกฝั่งอเมริกามีพฤติกรรมนี้มานานมากแล้วมีชายผู้หนึ่งนามโทรเซอร์มีพฤติกรรมในการด่าเพื่อนร่วมเพจโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ในเวลาต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากจนกระทั่งทุกคนมีความสุขเวลาที่ถูกคนนี้ด่าเข้าไป
โอ้โหอาจารย์ปูครับถ้าเกิดสมมุติว่าสักกลินดาวร้ายเนี่ยสำเร็จในแผนการยึดครองโลกของเขาแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปครับทุกคนบนโลกจะดีใจเมื่อถูกมันด่าและเอามาโพสต์บนหน้าวอลอาจารย์ปูครับและสุดท้ายนี้เนี่ยอาจารย์ปูคิดว่าใครคือตัวตนที่แท้จริงของสักกลินดาวร้ายครับจากที่ผมลองเปรียบเทียบข้อความที่ได้มาจากแชทล็อกที่คุณเก็บมารวมกับไบโอเมตริกซ์ที่ผมทำการเก็บมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของโลกมันทำให้ผมพอเข้าใจได้ว่าอาจเป็นคนที่อยู่ไม่ห่างจากตัวคุณเท่าไรหลังจากที่ผมออกจากห้องแลบของดร.ปู่ผมก็ยังมีคำถามอยู่ในใจคนที่อยู่ไม่ห่างจากตัวผมเท่าไหร่และไม่ใช่คนไทยหรือว่าจะเป็นเหล่าแคสเตอร์10คนที่เข้ารอบ2และเป็นลูกครึ่งทุกคนขอโทษนะครับเฮียผมไม่ได้สงสัยเฮียทัชนะครับและได้มีชายผู้หนึ่งที่อยู่ในแคสเตอร์กลุ่มนั้นที่ผมได้เข้าไปคุยด้วยและเขาทำเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือว่าสักกลินดาวร้ายจะเป็นเอ็นอาออมอีไอขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมคลิปไร้สาระนี้กันนะครับยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืม Subscribe ช่องของผมของนัทโย่ของเทนนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปประมาณนี้อาจจะไร้สาระหน่อยแต่ก็หวังว่าคงช่วยให้วันอยู่ของเพื่อนเป็นวันที่รื่นเริงอีกวันนะครับถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆคนไหนถูกสักกลินดาวร้ายโจมตีก็ใจเย็นๆนะครับทำจิตใจให้เป็นกุศลแล้วก็นั่งอ่านแชทให้มันสนุกเฮฮากันไปดีกว่านะครับสวัสดีครับ